เดี๋ยวน้องมนต์ขอไปช่วยครูทำงานที่ห้องสมุดก่อนช่วยด้วยต้องน้องมนต์ไปทำอะไรที่ห้องสมุดเฮ้ยวิญญาณแน่รอดเหรอช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสาให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันโอ้โอ้โอ้บนทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่ไกลเท่าไรเห็นบางคนสหาแล้วก็ได้เจอแค่ไหนก็คุ้มค่าความรู้สึกแม้เป็นคนจากฟ้าหรือเป็นคำสาปก็เป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นมาเดินทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรน่าจะน้ำมนต์เป็นบรรณารักษ์ฝึกหัดวันแรกก็สนุกดีนะคะน้ำมนต์ชอบค่ะจ้าดีแล้วล่ะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยบอกครูได้นะได้เลยค่ะแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีสบายมากโอเคงั้นเดี๋ยวครูเอาหนังสือพรุ่งนี้ไปเก็บก่อนฝากทางนี้ด้วยนะได้ค่ะจ้ารับรองตาเนี้ยพี่ชนะแน่โอเคป่ะเลยครับ
เสียงเธอใช่หรือเปล่าเธอได้ยินฉันด้วยเหรอชใช่สิอยากรู้ไหมว่าที่เนี่ยขอห้ามส่งเสียงดังมันรบกวนคนอื่นเขาขอโทษเธอเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเหรอใช่ฉันเป็นบรรณารักษ์ฝึกหัดเพิ่งฝึกวันนี้วันแรกเหรอนำช่วยอะไรหน่อยสิช่วยมนต์ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้จ้ะเออหนูมาคุยกับเพื่อนไหนล่ะจ้ะเพื่อนหนูน่ะเออคือเขาไปแล้วค่ะเชิญเจ้าค่ะขอบคุณครับมาคุณหมายไงเลยนะคนก่อนนั่นน่ะสิโหเล่นเสร็จเนี่ยก็ใช้เราเก็บเอาเก็บเอาทำกับเราคนใช้เลยเอาหน้าเล็กก็คุณพ่อเก็บเองได้ซะที่ไหนล่ะเออเล็กต้นเนี่ยเขาเป็นใครหรอแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะเลยเคยถามแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่บอกอะไรอ่ะบอกแต่ว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณเร่ร่อนเหรอมีอะไรเหรอคะต่อหรอกพี่ก็แค่อยากรู้แค่นั้นเองถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเลยอ่ะจะถามให้ละเอียดอีกทีนึงเธอบอกฉันเองว่าที่เนี่ยห้ามส่งเสียงดังไม่ใช่หรอก็เธอทำฉันตกใจเนี่ยขอโทษขอโทษตามมาสิหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวไว้ที่นี่ขอร้องช่วยฉันด้วยอะไรอ่ะพาฉันออกไปจากที่นี่ทีฉันอยากกลับบ้านแต่นี่มันยังไม่ใช่เวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรอฉันรอเลิกเรียนไม่ได้แล้วช่วยฉันด้วยเอ้ยฉันด้วยไปไปนะเลยฝันไปจ้ะฝันเหรอคะจ้างานที่นี่คงน่าเบื่อใช่ไหมเนี่ยถึงได้แอบหลับไปนะฮะไม่เลยค่ะคงเป็นความผิดของน้ำมนต์เองน้ำมนต์ขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าไปล้างหน้าล้างตาซะนะจนได้เวลาเรียนคาบปากแล้วนะค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเลิกเรียนหนูแวะมาช่วยคุณครูใหม่นะคะจ้ะแล้วเจอกันจ้ะสวัสดีค่ะกระเป๋าด้วยครูช่วยไปกันนะไปพี่มีอะไรจะถามผมงั้นเหรอครับ
มีหลังเหตุการณ์บ้านผีสิงเนี่ยต้นก็มาอยู่กับพวกพี่นานแล้วนะแต่ว่าพวกพี่เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วต้นเนี่ยเป็นใครกันแน่ผมก็เป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนไงครับแล้วบ้านต้นอยู่ที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรทำงานอะไรแล้วต้นตายได้ยังไงล่ะผมลืมไปว่าวันนี้มีนัดกับเพื่อนไว้ถ้างั้นผมต้องไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับพี่เฮ้ยนี่เขาเรียกว่าหนีหน้ากันชัดพี่ว่านะน้องโน้ตเรื่องที่จะไม่ตอบคำถามให้เราอ่ะอะไรยังไงแน่บางทีน้องเขาอาจจะไม่ชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังก็ได้นะครับแต่พวกเราก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนไกลนี่อีกอย่างถ้าเรารู้ปัญหานะเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขถ้างั้นเอางี้ครับไว้เดี๋ยวผมเจอน้องเขาคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมถามให้ครับดีเหมือนกันฝากด้วยนะฉันน่ะไม่อยากให้น้องเขาเป็นวิญญาณเล่ร่อนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอกเอ้ยแม่ไปเลยเถอะอ๋อค่ะจะไปไหนกันเหรอครับนัดกับคิมไว้อะค่ะว่าจะไปรับน้องน้ำมนต์อ้าวแล้วผมอะเอ้ยก็อยู่บ้านไปนี่แหละฝากบ้านนี่นะเจอกันคือเพราะว่าพี่ทวีสินเขาไม่ว่างอะค่ะก็เลยวานให้พวกเราไปรับน้องไปเลยพี่สินนะคะเอาอยู่บ้านคนเดียวเลยถึงเรียนน้องแล้วดิงั้นรอก่อนนะเดี๋ยวกำลังรีบไปอ่ะพอดีกับพี่สิงได้เดี๋ยวหน่อยแล้วนะแค่นี้แฟนโทรมาเหรอคะอ๋อเพื่อนนะครับเหรอคะแบบนี้ก็แสดงว่ายังโสดสิคะโสดครับแล้วนี่มารับน้องเหรอคะใช่ครับมารับน้องแล้วคุณล่ะครับมารับลูกๆแล้วค่ะลูกสามเหรอฮะใช่ค่ะสามคนละสามีรอในรถอยู่ตรงนั้นนะคะติดรถไปด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรดีกว่าครับเชิญครับป่ะลูกสวัสดีพ่อเขาสิไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีพี่เขาสิลูกสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาดีนะครับน้องๆไปแล้วใช่ครับผู้หญิงสมัยนี้อายุไม่เท่าไหร่มีลูก3คนแล้ววันๆว่างมากหรือไงเนี่ยเอาพี่เคมนายเลิกเรียนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่คิมมารับหนูเหรอคะใช่วันนี้พ่อติดธุระน่ะพี่แลมรับแทนงั้นพี่คิมรอตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวน้ำมนต์ขอไปช่วยครูทำงานที่ห้องสมุดก่อนนานไหมชั่วโมงนึงอะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอทางนี้แล้วกันนะรอพี่จีกับพี่เลด้วยพี่จีกับพี่เลมาด้วยเหรอคะพี่ชวนมาเองแหละงั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะโอเครีบไปรีบมาแล้วกันนะไป
ธอชื่ออะไรเธออีกแล้วเหรอมาบอกสิเธอชื่ออะไรน้ำมนต์แล้วเธอล่ะเมธีเมธีเมธีเธอต้องการอะไรทำไมต้องคอยมาตามติดฉันอยู่ตลอดด้วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีฉันอยากกลับบ้านกลับบ้านใช่น้องสาวฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องรีบไปช่วยเธออะไรนะไม่มีเวลาแล้วเธอต้องช่วยฉันนะคือก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันได้บอกครูก่อนนะไม่ได้นะเธอจะบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะคุณครูทำไมล่ะไปทำอะไรตรงนั้นน่ะคือหนูไปเก็บหนังสือนะคะไปเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะครูจะปิดห้องสมุดแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าไปช่วยงานครูอ่ะครูทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหรือมั้งเอ้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่เล่พี่ติ๋งสวัสดีค่ะแล้วนี่เสร็จงานที่ห้องสมุดแล้วหรอใช่ค่ะงั้นเรากลับกันเลยไหมเดี๋ยวเย็นเหมือนรถติดคือพี่คะเรายังไม่กลับตอนนี้ได้ไหมคะเอ้าทำไมล่ะคือมีเพื่อนของหนูคนนึงอะค่ะเขาเดือดร้อนแล้วหนูก็อยากจะช่วยเขาใช่จ้ะเมธีออกมาเถอะพี่สามคนนี้เป็นพี่ของฉันเองใจดีทุกคนเลยนะเด็กนักเรียนไหนอ่ะวิญญาณวิญญาณเหรอสวัสดีจ้าชื่อเมธีใช่ไหมพี่ชื่อเลลานะไม่ต้องกลัวพวกพี่นะช่วยน้องผมด้วยลูกใครอ่ะทานข้าวนะคะน้องเตยอ้ำเก่งมากอร่อยไหมคะไปกินอีกกินอีกน้องพี่ครับพี่ถุงฝากป้อนข้าวน้องเตยหน่อยนะครับครับพี่จุ๋มพวกพี่มาทำไมกันตอนนี้ฉันบอกให้มาดึกๆไงนายยังไม่กลับมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวพวกเด็กๆโอเคมาดูลาดเราเฉยๆนะตกลงวันเสาร์ที่ทางสะดวกใช่ไหมใช่คุณนายอ่ะพาพวกเด็กๆไปนอนค้างบ้านตากับยายแล้วของในบ้านเรามีอะไรบ้างก็มีทองกับเครื่องเพชรอยู่ในตู้เซฟนี่ฉันว่าพวกพี่รีบกลับมาไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าเราจะซวยในเด็กนั่นหวังว่ามันคงไม่รู้เรื่องนี้นะน้องพีมาดีนอะไรใช่ไหมคะHey!
ัวนอนพรุ่งนี้หนูมีงานแต่เช้าไม่ใช่หรอฮะน้าหลงเตยเป็นอะไรลูกไม่อยากให้น้องเตยเป็นอะไรไปเข้าใจไหมยังน้องแม่อย่าดื้ออย่าซนนะคะคนสวยนี่เก่งจังเลยแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปส่งพี่ทีที่โรงเรียนก่อนนะคะหนูอยู่กับพี่จุ๋มอย่าดื้ออย่าซนรู้ไหมคะจุ๋มทำอะไรนาทีผูกสร้อยน้ำช่วงให้น้องครับจ้ะจ้ะไปอยู่กับพี่จุ๋มนะคะไปนี้บ๊ายบายคุณแม่กับพี่ขอตัวนะบ๊ายบายบ๊ายบายงั้นเดี๋ยวรีบไปนะลูกเดี๋ยวสายรถติดน้องพีคะอย่าลืมเรื่องที่เราตกลงกันไว้ล่ะบอกครับแต่ไม่มีใครเชื่อผมเลยน้องกันเท่าไหร่นะครับจดไว้นะครับแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่เนี่ยคุณขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับไปด้วยกันนะครับเราจะไปไหนคือให้ผมกลับบ้านเถอะครับครูผมต้องรีบไปหาน้องมันเกิดอะไรขึ้นครับครูดิฉันก็ไม่ทราบค่ะเด็กเนี่ยพยายามที่จะหนีออกไปข้างนอกบอกแต่ว่าจะไปหาน้องจะหนีไปเล่นตู้เกมละสิไม่ว่าแล้วโทรแจ้งผู้ปกครองเขาได้ยังคะโทรแล้วค่ะแต่ติดต่อไม่ได้โทรไปที่ทำงานแล้วนะคะแต่เลขาบอกว่าติดประชุมด่วนอยู่นะคะเมธีเธอจะเย็นๆนะไหนลองเล่าให้ครูฟังซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคนจะมาทำร้ายน้องผมครับครูต้องรีบพาผมกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะครับใครอ่ะใครจะทำร้ายน้องเธอพี่เลี้ยงกับโจนอีก2คนครับวางแผนจะมาปล้นบ้านผมแต่ผมแอบไปได้ยินเข้าเขาก็เลยขู่ว่าจะทำร้ายน้องผมครับนี่พอจับได้ว่าหนีเรียนเนี่ยก็แต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะผมไม่ได้โกหกนะครับมันจะทำร้ายน้องผมจริงๆนะครับเอาละเอาละถึงยังไงครูก็ให้เธอออกไปไหนไม่ได้หรอกนะครูต้องติดต่อแม่เธอให้ทราบเรื่องซะก่อนเข้าใจไหมแต่ครูครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูเนี่ยจะโทรแจ้งตำรวจสายตรวจให้เขาแวะไปดูที่บ้านของเธอตกลงไหมค่ะได้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางโรงเรียนจะดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะแม่พีอ้าวแม่พีแม่พีแม่พีไปไหนแม่พีแม่พีหยุดแม่พีคุณบอกให้หยุดไงแม่พีหยุดนะแม่พีแม่พีหยุดนะแม่พีWe'll be right back.
ับผมช่วยน้องผมไม่ได้เมธีอย่าร้องไห้ไปเลยนะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยเมธีเองจีคิมเราต้องช่วยน้องให้ได้นะโอเคโอเคต้นทำไมถึงมาเย็นเงียบๆคนเดียวล่ะต่อครับไม่มีอะไรพี่รู้นะว่าต้นมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่อ่ะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมฮะทำไมพวกพี่ต้องอยากรู้เรื่องของผมด้วยล่ะก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเพื่อนก็ต้องรู้เรื่องราวของกันและกันมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ไงพี่อยากรู้เรื่องของผมจริงๆเหรอเอางี้เรามาเล่นเกมกันไหมเล่นเกมอีกแล้วครับเอาเกมถามตอบกันดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวผมจะถามคำถามพี่ถ้าพี่ตอบถูกผมจะบอกเรื่องเกี่ยวกับผมให้พี่รู้หนึ่งเรื่องโอเคไหมแล้วถ้าพี่ตอบผิดล่ะพี่ก็ต้องบอกเรื่องเกี่ยวกับพี่ให้ผมรู้หนึ่งเรื่องเหมือนกันโอเคถามมาได้เลยเอาละนะพ่อแหละอะไรเอ่ยอยู่รอบๆตัวเราแต่คนเรากับมองไม่เห็นอยู่รอบๆตัวเราแต่เรากับมองไม่เห็นเนาะอากาศไงผิดผิดถ้างั้นก็ต้องเป็นความรักผิดความรักก็ยังผิดรอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นลมเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นผิดครับว่าเป็นงานของพวกเรานี่ไงครับไม่อยู่ชั่วเลยแต่คนเรากับมองไม่เห็นวิญญาณพี่แพ้แล้วพี่ก็ต้องยอมบอกเรื่องราวของพี่ให้ผมรู้หนึ่งเรื่องต้นอยากรู้เรื่องอะไรล่ะพี่ชอบพี่เลใช่ปะคือพี่ห้ามบอกนะครับสวัสดีค่ะเอาไปต่อเลยเลยจะไปที่บ้านเมธีค่ะไปช่วยน้องสาวเขาพี่ไปด้วยแล้วน้ำมนต์น่ะเอาไงตอนนี้น้ำมนต์ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเมธีไม่ใช่คนแต่เลยว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้างั้นให้คิมไปส่งน้ำมนต์บ้านก่อนดีกว่าคิมเดี๋ยววันนี้นายไปส่งน้องน้ำมนต์ที่บ้านนะโอเคโอเคอ้าวแล้วเมธีล่ะคะน้ำมนต์น้ำมันของเมธีนะเดี๋ยวพี่เลกับพี่จีเนี่ยจะไปส่งเมธีให้เองส่วนน้ำมนต์เนี่ยก็กลับบ้านกับพี่คิมนะคุณพ่อจะได้ไม่ต้องห่วงก็ได้ค่ะพี่เมธีงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะบ๊ายบายไปกันเถอะเ
กับมึงอะไรนะดีป่ะดีป่ะดีครับผมอยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆจังเลยถ้าวันนั้นมาถึงคุณก็คิดเมนูรอได้เลยแต่ฉันจัดให้ครับว่าแล้วเชียวว่าพี่ก็แอบชอบพี่เลอยู่ต้นห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้โดยเด็ดขาดเข้าใจนะแหมผมไม่ปากป้องหรอกแล้วพี่จะทำยังไงต่อไปล่ะพี่เลเขาเป็นคนนะไม่ใช่วิญญาณอย่างพวกเราปึ๊ดถามได้แค่ข้อเดียวผิดกฎแล้วก็ได้ถามคำถามที่สองต่อเลยก็แล้วกันอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้านกพิษเครื่องบินพิษบินก็ไม่ใช่ถ้างั้นก็ต้องเป็นเทวดานางฟ้าก้อนเมฆยานอวกาศ UFO พิษถ้างั้นอะไรอ่ะไปเถอะฮะไม่โทรเนี่ยนะพี่ถูกเหรอครับหรือพี่จะเถียงว่าไม่เอกอยู่บนท้องฟ้าโอเคยอมก็ได้อยากรู้เรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องนี้สำคัญมากผมข้องใจเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องคุณเลงแน่ๆเรื่องคนที่ชื่อคิมเหรอครับพี่คิมเหรอใช่ครับผมคิดว่าเขาน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงทำไมอ่ะนี่หมายความว่าน้องน้ำมนต์กับน้องมีอะไรแล้วหรอครับใช่ฉันว่าน่าจะเป็นเพราะแรงปรารถนาของเมธีที่อยากให้น้ำมนต์เนี่ยไปช่วยน้องสาวของเขาถ้าอย่างนั้นทำไมตอนที่คุณเลไปที่บ้านของเขาถึงไม่เจอน้องสาวของเมธีล่ะครับถ้าเกิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเมธีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะครับพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วผมเป็นใครกันแน่